เรื่องนอกเรื่องข่าวค่ะอยู่กับแย้มบ้านปียาค่ะคุณผู้ชมเราเริ่มกันด้วยบรรยากาศริมทะเลริมชายหาดกันเลยแล้วกันนะคะพาคุณผู้ชมมาที่หัวหินชะอำค่ะจะพามาหาหอยกันค่ะหอยเต็มเลยนะคะอยู่ตามโขดหินเดี๋ยวเราต้องไปช่วยกันแซะแซะแซะเอากลับบ้านไปทำอาหารกันค่ะที่บริเวณชายหาดหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีชาวบ้านทั้งในพื้นที่หัวหินและชะอำต่างพาครอบครัวนำอุปกรณ์เหล็กแซะและมีพร้อมภาชนะต่างๆพากันลงเดินไปแซะเก็บหอยแมลงภู่จำนวนมากที่เกาะตามโขดหินขนาดใหญ่เล็กและโผล่ขึ้นมาเป็นบริเวณกว้างค่ะโดยมีหอยแมลงภู่ทั้งขนาดใหญ่กลางและเล็กค่ะซึ่งจะเลือกเก็บแต่ขนาดกลางและขนาดใหญ่นะคะส่วนขนาดเล็กนั้นก็ปล่อยให้เติบโตตามธรรมชาติต่อไปค่ะบางรายสามารถเก็บหอยแมลงภู่ที่แซะมาได้เป็นจำนวนมากตั้งแต่2กิโลกรัมไปจนถึง40กิโลกรัมแต่บางรายนั้นเก็บมาได้ขนาดที่ว่าเยอะจนต้องเอาถุงปุ๋ยมาช่วยขนกันเลยทีเดียวค่ะ wow. ซึ่งหอยที่ได้ก็จะขายให้กับร้านปิ้งย่างหรือว่าขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าในราคา3กิโลร้อยค่ะเป็นหอยสดๆจากธรรมชาติบางครอบครัวที่แซะเก็บได้น้อยก็จะนำกลับไปปรุงสุกทำน้ำจิ้มซีฟู้ดทานกันในครอบครัวค่ะขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวหัวหินในช่วงวันหยุดก็ต่างพากันไปเดินเล่นที่ชายหาดค่ะและถ่ายรูปปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น้ำลดลงต่ำส่งผลให้เห็นทั้งชายหาดกว้างใหญ่และโขดหินจำนวนมากนะคะเพราะว่าโอกาสที่จะได้เห็นมีไม่บ่อยนักค่ะคุณผู้ชมคะมีเรื่องให้ช่วยคิดค่ะทำยังไงดีคะนี่ค่ะแม่ช้างของแยมเลี้ยงเอาไว้แล้วแม่ช้างอ่ะก็ตั้งท้องมาตั้งนานแล้วนะคะถึงกำหนดก็ยังไม่ตกลูกสักทีค่ะไม่รู้วิธีแล้วว่าจะช่วยเขายังไงเอายังไงดีคะคุณผู้ชมคือนึกไปนึกมาก็เลยทำให้นึกถึงข่าวดีค่ะที่จังหวัดสุรินทร์นะคะมีช้างพังตัวหนึ่งตั้งท้องมานานแล้วด้วยค่ะแต่ก็ไม่ตกลูกสักทีเช่นเดียวกันนะคะหลายคนก็เอาใจช่วยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันหน่อยละกันค่ะที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่บ้านจินดาตำบลกระโพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ช้างพังใบหยกอายุ14ปีตั้งท้องได้22เดือนค่ะมีอาการเจ็บท้องมาหลายวันแล้วนะคะแต่ว่าไม่ออกลูกสักทีค่ะจนเมื่อคืนก่อนพังใบหยกก็มีอาการปวดท้องเหมือนจะออกลูกนะคะเพราะว่าทำท่าจะเบ่งลูกก็จะออกมาแล้วแต่ก็กลับเข้าไปอีกค่ะพอมาล่าสุดพังใบหยกมีอาการเหมือนจะออกลูกอีกครั้งนึงนะคะทั้งเจ็บท้องนอนลงกับพื้นแต่พอลุกขึ้นมาสักพักหนึ่งน้ำคร่ำก็เริ่มออกมาค่ะและลูกช้างก็ออกมาด้วยพอออกมาแล้วแรกๆลูกช้างก็ยังนิ่งอยู่นะคะจนหลายคนคิดว่าอาจจะไม่รอดแต่สักพักค่ะเพื่อนควานช้างที่มีความรู้และมีความเชี่ยวชาญก็ใช้มือล้วงเข้าไปที่ปากของลูกช้างเพื่อกระตุ้นให้เขาได้หายใจนะคะแล้วก็ฟื้นขึ้นมาได้สำเร็จท่ามกลางความดีใจของเจ้าของและเพื่อนควานช้างที่เห็นว่าทั้งแม่และลูกช้างปลอดภัยดีค่ะคุณผู้ชมค่ะถึงเวลาทานอาหารกลางวันกันแล้วล่ะค่ะเมนูวันนี้ขอนำเสนอพิซซ่าค่ะเดี๋ยวเราเก็บของกันเลยแล้วกันนะคะจะไปที่อิตาลีค่ะกระเป๋าเสื้อผ้าต่างๆแล้วก็น้องๆอ๋อเดี๋ยวจะต้องเอาไปฝากเขาเลี้ยงโอ้โหหลายขั้นตอนมากเลยนะคะเนี่ยกว่าจะได้ทานพิซซ่าที่อิตาลีหรือว่าเราเปลี่ยนใจไม่ไปกันดีล่ะคะไปที่ระยองแทนไหมคะที่นั่นก็มีพิซซ่าเตาถ่านอร่อยมากด้วยนะคะไปกันเลยแล้วกันค่ะคุณผู้ชมไทเกอร์พิซซ่าพิซซ่าเตาถ่านบ้านเนินหย่องจังหวัดระยองเป็นร้านพิซซ่าที่ใช้การอบแป้งด้วยเตาปูนก่ออิฐแดงและฟืนไม้เงาะเอาไว้ด้านในเตาถ่านค่ะหลังจากนั้นนะคะก็นำแป้งที่โรยหน้าด้วยชีสและแฮมราดด้วยซอสมะเขือเทศนำไปใส่ไว้ในเตาถ่านประมาณ 2-3 นาทีแป้งพิซซ่าก็จะสุกค่ะซึ่งพิซซ่าของทางร้านจะมีไซส์เดียวนะคะก็คือ12นิ้วตัดเป็นพิซซ่าแบ่งออกมาได้ประมาณ8ชิ้นด้วยกันสามารถทานได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะนอกจากนี้ยังมีเมนูหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์อบเนยกระเทียมและซี่โครงหมูเม็กซิกันราดซอสที่ทางร้านเตรียมเอาไว้ให้ลูกค้าได้เลือกทานตามใจชอบได้เลยนะคะสำหรับร้านไทเกอร์พิซซ่าพิซซ่าเตาถ่านบ้านเนินหย่องนี้เริ่มต้นจากความชื่นชอบในการทานพิซซ่าของเจ้าของร้านค่ะและสร้างร้านที่บ้านเพื่อให้ลูกค้าในพื้นที่ได้ทานพิซซ่าในราคาที่ไม่แพงทางร้านยังมีลิควิดให้ลูกค้าที่มาทานพิซซ่าที่ร้านได้เขียนบนโต๊ะเหมือนได้ย้อนวัยกลับไปในวัยเด็กอีกครั้งก็เป็นการสร้างความแปลกใหม่ให้กับลูกค้าได้ร่วมสนุกกันค่ะคุณผู้ชมคะข่าวเล่าเรื่องนอกเรื่องข่าวยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปทานของอร่อยแล้วก็พาไปชมบรรยากาศสวยๆพร้อมๆกันเลยเดี๋ยวถามเพื่อนๆแยมก่อนค่ะว่าเขาอยากจะทานอะไรกันหรือว่าอยากจะไปที่ไหนค่ะมีแต่ละคนก็บอกกันมานะคะว่าอยากจะทานส้มตำหมูทอดโอ้โหน่าสนใจนะคะเนี่ยอ่ะอั
ันนี้โรตีกรอบแกงเขียวหวานเหรอลองนึกก่อนนะว่าที่ไหนจะมีเมนูเหล่านี้บ้างสเต็กซี่โครงแพะด้วยก็มาค่ะคุณผู้ชมแล้วก็อันนี้บรรยากาศค่ะอยากจะไปที่ทุ่งนาแล้วก็ธรรมชาติขอนึกก่อนนะคะว่าที่ไหนดีคิดออกแล้วค่ะคุณผู้ชมที่นี่เลยนะคะมีทุกอย่างตามที่ทุกคนต้องการค่ะพิษณุโลกไปกันเลยค่ะหากคุณได้มาเยือนที่ร้านเสบียงนาตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองพิษณุโลกจะได้สัมผัสกับบรรยากาศท้องทุ่งนาและธรรมชาติพร้อมชิมอาหารอร่อยปรุงจากวัตถุดิบคุณภาพดีค่ะจุดเด่นของร้านนี้ก็คือบรรยากาศกลางทุ่งนารายล้อมไปด้วยธรรมชาติส่วนเมนูอาหารเด็ดๆประจำร้านก็มีหลากหลายเมนูนะคะทั้งไก่เสบียงนาโรตีกรอบแกงเขียวหวานหมูทอดส้มตำสเต็กซี่โครงแพะกุ้งทอดซอสมะขามและอื่นๆค่ะคือแนวคิดของการทำร้านอาหารตรงนี้มันเกิดจากการที่เราใช้วัตถุดิบที่อยู่ในชุมชนเป็นหลักเพราะว่าคือตรงนี้มันจะเหมือนกับเป็นกลางทุ่งนาแล้วก็อยู่ใกล้กับหมู่บ้านที่มีการปลูกผักเองมีวัตถุดิบบางอย่างเองยกเว้นที่จะเป็นพวกเนื้อแกะเท่านั้นหรือว่าเป็นปลาแซลมอนปลาทูน่าที่พี่จะใช้จากซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแต่ว่าผักเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะใช้จากที่ชุมชนปลูกซึ่งจะมีขายที่ตลาดบ้านกลางเนี่ยค่ะสำหรับความตั้งใจของเจ้าของร้านเสบียงนาในการเปิดร้านนี้ก็เพื่อให้ลูกค้าได้ทานอาหารรสชาติดีราคาไม่แพงปรุงด้วยฝีมือเชฟมืออาชีพและยังเลือกซื้อวัตถุดิบจากตลาดชาวบ้านที่ปลูกเอาไว้และนำมาขายกันเองหมดเวลาของข่าวเล่าเรื่องนอกเรื่องข่าวแล้วนะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะเราไม่อยากคุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยค่ะ